สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวดินข่าวเด็เด,ดพออเฉลยเองเงินเดือนตำแหน่งของพออโรงเรียนได้กี่บาท เชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าเงินเดินข้าราชการครูระดับผออนั้นมีเงินเดินเท่าไหร่ตำแหน่งนี้สำหรับสายงานครูก็เรียกว่าเป็นตำแหน่งที่หลายคนสนใจซึ่งแน่นอนว่านอกจากจะมีอำนาจในการตัดสินใจในการดูแลโรงเรียนแล้วค่าตอบแทนก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนอยากรู้ว่าตำแหน่งนี้จะมีอะไรได้เท่าไหร่ล่าสุดผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งซึ่งเป็นพอล่าสุดผู้ใช้ติกตอกรายนึง ซึ่งก็คือผอ,อ,อปัมาโรงเรียนวัฒรัตอเภอบรรพศพิสัยจ,จวัังดนครสวรรค์ได้ออกมาเผยถึงเงินเดือนของตำแหน่งผออโรงเรียนของตนเองโดยผออปัมาได้ระบุว่าเงินเดือนผออนั้นอยู่ที่33,230บาทค่าตอบแทน5,600บาทและค่าวิทยาฐานะ5,600บาท รวมแล้วจะได้44,430บาทซึ่งหลังจากคลิปของพออ,อปัทมาถูกแชร์ออกไปก็เรียกว่ากลายเป็นคลิปที่ผู้คนให้ความสนใจและมียอดผู้เข้ารับชมมากกว่า3 0 0 0ครั้งเลยทีเดียว นอกจากนี้ผอปอฐมายังได้ตอบคำถามชาวเน็ตอีกว่าตนเองนั้นมีอายุราชการ12ปีและเงินเดือนของคุณครูหรือว่าผอ,อแต่ละคนนั้นก็ขึ้นอยู่กับอายุราชการของแต่ละคนซึ่งพจน์นี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวทำให้ได้รู้ว่านอกจากเงินเดือนแล้วยังมีค่าตอบแทนอย่างอื่นอีกรวมๆแล้วก็ไม่น้อยเลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ